ล็อตนั้นขาดทุนไปทั้งหมดเกือบครึ่งล้านได้ครับตอนนั้นเราอ่อนประสบการณ์สต็อกสินค้าไว้เยอะเกินไปทำให้ระบายไม่ทันกำไรที่ทำมาได้ทั้งหมดก็คือหายไปเลยนะล็อตนั้นไปขายของตามตลาดนัดขายน้ำขายขนมจีนขายยำลูกชิ้นช่วงนั้นก็คือขายทุกอย่างเท่าที่จะหารายได้กลับมาได้เอากระบะเนี่ยไปรับจ้างส่งของใครจ้างตอนนั้นคือเราก็ไปหมดบอกตรงไหมท้อไหมก็ท้อครับตอนนั้นแต่ก็คือมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องสู้ต่อไปโอ้ตอนนั้นรับจ้างขนของได้วันละ500เองเนาะจะหักค่าน้ำมันแล้วก็เหลือประมาณ500กว่าบาทแต่เรามีพนักงานที่ต้องดูแลด้วยไงเราไปขายตลาดนัดกลางคืนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีค่าเช่าที่จ้างเด็กขายของบางวันฝนตกขายไม่ได้ก็ขาดทุนแต่เราก็ต้องจ่ายค่าจ้างเด็กอยู่อะไรเงี้ยพยายามจะต้องหารายได้ทุกทางเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยและเลี้ยงเด็กด้วยคือตอนนั้นเหมือนไปขนของหนักมากๆอะครับแบบที่ลังละ20กิโลเต็มกระบะนี่คือประมาณ100ลังต้องยกขึ้นยกลงแล้วไปส่งลูกค้าอยู่คอนโดแล้วยกกัน2คนอะลังละ20กิโลก็ต้องช่วยกันยกแล้วก็เข็นไปส่งลูกค้าบนคอนโดอะไรอย่างนี้ก็ไปหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือประมาณ500ก็ต้องทำอะค่ะตอนนั้นอย่างที่บอกครับเราไม่เหลืออะไรเลยอะพุ่งตรงคือกำไรที่ได้มาคือมันหายไปหมดแล้วอะก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ความรู้สึกมันคนละแบบเลยขายออนไลน์เราอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องลงแรงเยอะขนาดนี้เราแค่โพสต์ขายเราก็ขายได้แล้วกำไรหลักแสนคือหาง่ายๆกลายเป็นว่าต้องมานั่งใช้แรงใช้กำลังในการไปหารายได้อย่างเงี้ยครับแล้วรายได้ที่มันได้มามันก็น้อยกว่าเดิมมากจุดเปลี่ยนเลยคือว่าตอนนั้นเราไปขายของที่ตลาดนัดตอนกลางคืนครับแล้วมีลูกค้าเขานำสินค้าเป็นขนมปังเนี่ยแหละมานำเสนอเราก็เลยทำการโพสต์ขายซึ่งฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับตัวแทนค่อนข้างชอบแรกของเรานะครับเป็นขนมปังกรอบเนยฟูครับจะเป็นขนมปังอบเนยนะครับที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับมีเนยที่หนาฟูนะครับละมุนทุกชิ้นเลยครับเมื่อลูกค้าได้กินเข้าไปนะครับก็จะรู้สึกถึงเนยที่ฉ่ำนะครับอร่อยแล้วก็ละลายในปากครับผมจุดเด่นของเรานะครับจะใช้เนยสูตรพิเศษของเรานะครับแล้วเราปั่นเนยให้หนาฟูนะครับเอามาปาดเข้ากับขนมปังนะครับเราจะปาดเนยให้แบบเยอะมากๆนะครับเยอะสะใจมากรับรองนะครับว่าอร่อยเต็มคำทุกชิ้นแน่นอนเนื้อเนยเนี่ยจะค่อยๆละลายในปากอย่างช้าๆเลยครับผมแบบห่อใหญ่นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน9รสชาตินะครับก็จะมีเป็นรสเนยฮอกไกโดนะครับช็อกโกแลตชิพชาเขียวกระเทียมแล้วก็สตรอเบอรี่ครับจะมีรสชาติพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะมีเป็นรสพริกเผาไก่หยองนะครับบลูเบอร์รี่ชาไทยแล้วก็เมลอนครับผมรสชาติที่ขายดีที่สุดเลยจะเป็นตัวนี้ค่ะเนยฮอกไกโดค่ะยอดขายประมาณ2ล้านซองแล้วตัวนี้ตัวเดียวพีคที่สุดเลยนะคะ10ล้านกว่าบาทต่อเดือนค่ะตอนนั้นคือขายได้ประมาณ 7,000 กว่ากล่องนะครับโรงงานผลิตไม่ทันนะครับคือมันต้องรอออเดอร์ข้ามแบบเดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ไปเลยใช่ลูกค้าบางคนมารอหน้าโรงงานก็มีค่ะตรงนั้นเราก็ส่งออกก็ขายดีมากด้วยค่ะปัจจุบันตอนนี้เราทําแบรนด์โคกี้มาได้3ปีแล้วค่ะขายไปแล้วมากกว่า6ล้านซองค่ะต่างประเทศตอนนี้เราส่งออกไปประมาณ10กว่าประเทศแล้วค่ะหลักๆก็คือไต้หวันจีนฮ่องกงมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านก็ไปมาหมดแล้วค่ะพม่าเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ล่าสุดก็จะมีญี่ปุ่นที่กำลังจะดีลล็อตใหญ่กันเร็วๆนี้ค่ะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3แพ็คเกจให้เลือกเลยนะครับก็คือจะมีแบบห่อเล็กลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่480บาทเท่านั้นเองห่อใหญ่แบบนี้เริ่มต้นลงทุนที่770บาทถ้าสั่งซื้อ1ลังนะครับ 1,350 บาทจะได้กำไรสูงสุดถึง400บาทต่อลังนะครับตัวแทนส่วนใหญ่ที่รับไปขายเนี่ยวัน2วันก็หมดแล้วขายง่ายแน่นอนครับผมเรื่องรสชาติและเรื่องวัตถุดิบของเราไม่เป็นรองใครแน่นอนมาตรฐานของเราชัดเจนครับเรามีมาตรฐานออยฮาลาล GMP ACCP แต่ที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของงานบริการและระบบหลังบ้านของเราครับสินค้าของเรานะครับดีแล้วต้องมีระบบหลังบ้านที่ดีด้วยสามารถฝากสต็อกไว้กับทางโรงงานได้คือแต่ก่อนที่เราขายเราต้องสั่งสินค้ามาสต็อกไว้กับตัวเองคือเราขายไม่ทันก็จะหมดอายุมันก็เลยทำให้ลูกค้าไม่ต้องมานั่งรับความเสี่ยงตรงนี้เรานะครับจะมีไลน์กลุ่มแล้วก็จะมีรูปภาพให้สามารถเอาไปโพสต์ขายได้เลยคือยังไม่จำเป็นต้องลงทุนนะครับแค่เอารูปภาพไปขายแล้วก็หาออเดอร์มาก่อนอย่างของเรานะครับ1ลังจะมี50ห่อเขาจะไปเปิดรับออเดอร์ถ้ามีออเดอร์ครบจำนวนแล้วก็ค่อยมาสั่งแล้วก็ค่อยเอาของไปขายแล้วก็มีสิทธิประโยชน์อีกเยอะครับของเราอ่ะเราอยากให้ตัวแทนเราได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดครับเราก็มีตัวระบบต่างๆมาซัพพอร์ตให้กับตัวแทนของเราเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วขายกับเรามีแต่ได้กับได้ครับผมปัจจุบันตัวแทนประมาณ 5,000 กว่าคนได้แล้วค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่จะพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นอาชีพหลักของเขาแล้วค่ะจากขายเสริมจนกลายเป็นแบบว่าทำทีมขายเป็นรายได้หลักของเขาไปอีกหนึ่งช่องทางไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะณธิดารอดนิดนิดค่ะอายุ19ปีค่ะปัจจุบันเป็นตัวแทนกับโคกี้มา4ปีแล้วค่ะเริ่มขายตั้งแต่แบรนด์เปิดตัวแรกๆเลยค่ะปัจจุบันก็ยอดขาย 300,000 กว่าบาทต่อเดือนแล้วค่ะ 200-300 ลังเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของหนูเลยก็ว่าได้ทั้งช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตครอบครัวซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตน้องในส่วนของค่าเทอมค่ากินแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านนะคะ
สวัสดีค่ะชื่อใหม่แพรนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายระดับดีลเลอร์ของแบรนด์โคกี้ค่ะรายได้อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทต่อเดือนค่ะเพราะว่าเดือนนั้นขึ้นไปถึง 1,600 ลังค่ะถ้าถามว่าดียังไงสำหรับตัวใหม่เองนะคะก็คือตั้งแต่ขายมาเนี่ยจนตอนนี้ก็คือเป็นรายได้หลักของที่บ้านไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกับแบรนด์โคกี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจโคกี้ขีดกลางบริษัทนะครับ LINE @cokiland ครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าในเพจชี้ช่องรวยด้วยนะคะจากปกติต้องเปิดวิน1ลัง 1,350 บาทนะคะถึงจะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่วันนี้เราพิเศษให้เลยค่ะเพียงเปิดวิน25ห่อ770บาทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ถุงหิ้วไปใส่ขนมส่งให้ลูกค้าและได้เป็นตัวแทนเข้ากรุ๊ปไลน์ฟรีของบริษัทเราด้วยค่ะจำกัดเพียง100ชุดเท่านั้นนะคะ